สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่17ค่ะไปอ่านโจทย์กันเลยก่อนจะไปอ่านโจทย์เพื่อนๆลองกวาดตาดูช้อยดูนะคะจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการเรียงประโยคอีกแล้วนะคะเหมือน EP ก่อนๆที่เราทำมาเลยเห็นไหมเอ่ยว่าจุดๆ海洋下领馆挺好的我海洋下领馆挺好的มาแปลกันนะคะว่แปลว่าฉันอันนี้รู้อยู่แล้วต่อไป海洋海洋เนี่ยเป็นคำเรียกได้ทั้งทะเลแล้วก็มหาสมุทรเลยแล้วก็เสี่ยหลิงกวนเสี่ยหลิงกวนนะคะก็คือซัมเมอร์แคมป์นั่นเองแปลว่าอะไรอ่ะค่ายฤดูร้อนแล้วก็สามตัวสุดท้ายนะคะทิงเฮาต์ทิ้งแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่ามากเฮาก็คือดีทิ้งเฮาเต๋อก็คือแบบดีมากมารีจะเขียนพินอินให้นะคะคือมารีเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในพาร์ทการเลือกประโยคที่ถูกต้องได้ยังไงดีเพราะว่ามันเป็นแกรมมาที่จะต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะค้นพบว่าอ๋อตัวนี้เคยเรียนแล้วตัวนี้ยังไม่เคยเรียนหรือว่าถ้าไม่เคยเรียนเราก็ต้องอาศัยจากการฝึกอ่านบ่อยๆอะค่ะแล้วเราจะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดคือถ้าเรามาทำข้อสอบเลยโดยที่ไม่เคยอ่านหรือว่าไม่เคยเรียนมาก่อนมันก็ยากมากเลยนะคะทุกคนที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้อันนี้เราก็เขียนพินอินเสร็จแล้วนะคะเราจะมาอ่านช้อยกันข้อ A นะคะ乙是参加了乙是参加了E นะคะก็คือ1ชื่อแปลว่าครั้งรอบเที่ยวใช้ในการบอกจำนวนครั้งอะค่ะ参加แปลว่าเข้าร่วมเลอก็คือใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาข้อ A ไปเติมมันจะอ่านว่า我已是参加了海洋下领馆ฉันเนี่ยเข้าร่วมกับค่ายฤดูร้อนที่ทะเลแล้ว1ครั้งจะแปลประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาแปลข้อ B กัน参加已是过ข้อนี้เนี่ยก็คือจะมีคำว่ากว่าเพิ่มเข้ามากว่านะคะแปลว่าเคยทีนี้เราลองเอาข้อ B ไปใส่ในช่องว่างกันนะคะจะอ่านว่า我参加已是过海洋下领馆挺好的ฉันเข้าร่วม1ครั้งเคยค่ายฤดูร้อนที่ทะเลดีมากมารีเนี่ยจะตัดข้อ B ทิ้งเป็นข้อแรกเลยนะคะเพราะว่ากว่าเนี่ยมันวางผิดที่ปกติเนี่ยกว่าจะใช้ขยาย verb เช่นชื่อกัวเคยไปชื่อกัวเคยกินมีอะไรอีกนะนึกไม่ออกแล้วอะตัวอย่างมีอะไรอีกนะชื่อกัวชื่อกัวขั้นกัวเคยอ่านเคยดูประมาณนี้ค่ะกัวในข้อ B เนี่ยมันอยู่ผิดที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมารีจะตัดข้อ B ทิ้งเป็นข้อแรกเลยต่อไปนะคะข้อ C cat ชานเจียอีชื่อเหรอข้อ C มันก็น่าสนใจนะชานเจียอีชื่อ我参加已是了海洋下领馆挺好的ฉันเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนแล้ว1ครั้งดีมากข้อ C เนี่ยมารีก็จะเก็บไว้ในใจด้วยอีกข้อหนึ่งทีนี้เราก็มาอ่านข้อ D dog กันนะคะข้อสุดท้าย我参加过一次海洋下领馆挺好的ฉันเคยไปเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนที่ทะเลมันดีมากคราวนี้เนี่ยมันจะเหลือช้อยอยู่แค่ A C แล้วก็ D dog นะคะเพื่อนๆลองตัดสินใจเลือกดูว่าช้อย A C แล้วก็ D อันไหนที่ไปใส่แล้วทำให้รู้สึกว่าประโยคมันสมบูรณ์ที่สุดก็เลือกอันนั้นค่ะเดี๋ยวมารีจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะทุกคนและคำตอบข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ D dog นั่นเองทำไมถึงเป็น D dog เพราะว่าความหมายที่ผู้พูดต้องการสื่อก็คือฉันน่ะเคยไปเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนที่ทะเลแล้ว1ครั้งมันดีมากทิ้งเฮาเตอร์มันดีมากและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็อย่าลืมแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใน EP ต่อไปค่ะบ๊ายบาย